สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพรุ่งนี้น้องฟิวก็จะไปโรงเรียนแล้วใช่ค่ะทุกคนหลังจากที่ติดโควิดก็ไปโรงเรียนไม่ได้นะคะทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยน้องฟิวก็หายแล้วนะคะแล้วก็จะได้ไปโรงเรียนแล้วดีใจไหมดีใจค่ะการบ้านเยอะไหมเยอะมากก็คือวันเดียวอ่ะแบบเฮ้ยทำไมการบ้านมันเยอะขนาดนี้นะทำไมมันเยอะเยอะแล้วคือน้องฟิวนะคะก็ต้องตามงานแต่ว่าตามเสร็จแล้วเฮ้ยจริงดิใช่น้องฟิวเก่งมากเพราะว่าเพื่อนให้ลอกไงเพื่อนให้ลอกไงถ้าไม่ให้ลอกก็คือทำไม่ได้นะคะทุกคนเพราะไม่ได้เรียนไงก็เลยทำไม่ได้นั่นแหละโอเคนะครับก็พรุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้ววันนี้ที่ถ่ายก็คือเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ในวันจันทร์น้องฟิวก็ไปเรียนครับผมคิดถึงเพื่อนปะนิดนึงเพราะว่าตอนติดโควิดอะไรเงี้ยมันอยู่ในช่วงหยุดยาวก็โทรกันนะคะเพราะเพื่อนน้องฟิวก็จะตั้งกลุ่มใช่ไหมแล้วก็โทรคุยกันนั่นแหละก็เหมือนอยู่ด้วยกันนั่นแหละโอเคได้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนมีอะไรบ้างในวันแรกพรุ่งนี้นะคะเป็นวันจันทร์น้องฟิวก็จะมีเรียนสังคมนะคะเหมือนพรุ่งนี้เขาน่าจะมีสอบด้วยนะคะก็เอาไปอ่านนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็มีวิชาประวัติศาสตร์สุขศึกษานะคะภาษาอังกฤษคณิตต่างๆนะคะแล้วก็มีภาษาฝรั่งเศสด้วยอันนี้คือเอาไปหมดเลยเหรอใช่ค่ะที่จริงเยอะกว่านี้อีกนะโอ้ยส่วนใหญ่มันจะหนักแฟ้มต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นชีวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็เอาไปให้เพื่อนดูด้วยเพราะว่าเขาให้ทำหมดเลยดูให้ทำทุกหน้านี่ทำหมดยังทำหมดแล้วก็เผื่อเพื่อนลอกนะคะก็เอาไปแบ่งๆกันแล้วต้องทำมาหากินสิแบบแลกกันนะแลกกันลอกนะอะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิดตัวเองทำผิดอ่ะก็ผิดหมดเลยดิใช่แต่ว่าเราเน้นเสร็จเราไม่เน้นถูกไงเน้นเสร็จใช่เพราะว่าถ้าสมมติเราไม่เสร็จใช่ไหมแบบแต่เอาถูกพรุ่งนี้เราก็ไม่เสร็จแต่ว่าถ้าสมมติเราเอาเสร็จแต่ไม่เอาถูกเนี้ยแน่นอน 100% ตะกร้าอะไรของคุณเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติเราทำไม่เสร็จอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเราก็จะไม่ได้คะแนนแต่ว่าถ้าเราเสร็จแต่ถ้ามันผิดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เสร็จครูก็จะเห็นใจว่าเออเนี่ยทำเสร็จแต่ผิดก็ไม่เป็นไรหรอกเอาคะแนนไปต่อมานะคะเป็นกระเป๋าปากกาโอ้ยจะเยอะไปไหนอ่ะอันนี้ปากกาใช้อันนี้ปากกาสีโอ้โหนี่เอาไปประมาณ20ได้แค่นี้นะคะทุกคนเรียบร้อยก็บอกเลยว่าตอนนี้น้องฟิวก็คือหายเรียบร้อยแล้วปกติแล้วตรวจแล้วครูบอกว่าไปโรงเรียนได้มาเลยใช่เพราะว่าน้องฟิวต้องมีตกงานด้วยนะคะมาเลยตอนนี้กำลังติดอยู่เลยเพราะตอนนี้เมื่อเช้าเพื่อนตรวจไปใช่ไหมเหมือนจะไม่ติดแต่ว่าหลังๆอ่ะมันขึ้น2ขีดก็เลยเกือบแล้วเกือบมาติดคนอื่นแล้วโอ้ยเสี่ยงมากนะครับตอนนี้ใช่โอเคตอนนี้น้องฟิวก็จัดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เตรียมตัวไปโรงเรียนวันแรกหลังจากที่หยุดมาอาทิตย์หนึ่งใช่ค่ะมาเดี๋ยวมารีวิวโต๊ะเครื่องเขียนน้องฟิวด้วยน้องๆบอกว่าอยากเห็นมากเริ่มจากไหนก่อนดีตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นที่หมกปากกาน้องฟิวเองมีหลายแท่งมากนะคะเป็นปากกาสีต่างๆเนาะแล้วก็ของใช้นิดนึงเนี่ยพวกครีมหนีบนะคะตอนนั้นเอามาทำงานประดิษฐ์นี่ไงพ่อก็หาไปดิพ่อจะบิดห่วงทองพลาพ่อเนี่ยเจอแล้วเนี่ยอยู่นี่เองเอากลับเลยเนี่ยค่ะทุกคนแล้วก็มีพวกปากกาดินสอลูกอมอะไรนี้นี่อะไรก่อนอันนี้เป็นที่วางปากกาอย่างนี้ไงพ่อวางโต๊ะแค่เนี้ยใช้ก็หยิบไม่ใช้ก็วางแค่เนี้ยเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันหายไงต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นที่ใส่ของเนาะเป็นที่ใส่การ์ดต่างๆอันนี้เป็นปากกานะคะทุกคนที่ตอนนั้นแม่ซื้อให้ไว้คิดมัดเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะข้างในมันจะเป็นอันนี้ใช่อันนี้น้องฟิวก็ใช้บ่อยอยู่ใช่เต็มเลยใช้จนเหลือแค่นี้เหลืออยู่6แท่งสุดท้ายนะคะเฮ้ยอยากเห็นอันเนี้ยอ๋อนี่บ้ามบ้ามบ้ามโอเคโอเคใช่มันเป็นการ์ดเฉยๆไม่ใช่บ้ามบ้ามอยู่ข้างล่างการ์ดเฉยๆใช่แล้วอยากให้ดูมันเป็นเหมือนโปสการ์ดอะไรเงี้ยอะไรงี้เป็นพวกการ์ตูนนะคะเป็นแฟนอาร์ตโอเคต่อมานะคะไม่เห็นรีวิวข้างบนเลยโอเคเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ของหนูอันนี้ไม่ใช่ของหนูอันนี้ไม่ใช่ของหนูแล้วนี่ของใครของพี่ฟิล์มเนี่ยนะใช่แล้วปากกานี่ของใครของพี่ฟิล์มเนี่ยนะใช่ใช่ใช่นั่นแหละไปดูของนี้ดีกว่ามา อันนี้เป็นแคร์แบร์นะคะทุกคนเป็นท้องเฉพาะของญี่ปุ่นน้องฟิล์มก็ไปซื้อมาพันกว่าบาทพันห้าบอกเขาไปใช่พันห้าพันกว่าบาทไม่กว่าแล้วพันห้าพันห้ากว่าบาทอันนี้ก็จะเป็น power bank ข้างหลังนะคะทุกคนอ่ะต่อมาโอ้โหความเรียบร้อยอยู่ไหนเนี่ยเราอ่ะเฮ้ยนี่มันเคยมีอันนี้ที่ใส่อะไรนะ AirPods นะคะทุกคนข้างล่างก็จะเป็นพวกเทปเนาะไหนขอดูหน่อยใส่ตามช่องไม่ได้เก็บแกะกระสือคนี่บอกเลยเราไม่มีการเตรียมอยู่ๆบอกว่าเออตอนแรกบอกแค่จัดกระเป๋าอยู่ๆมาลื้อโต๊ะไม่ทันได้เก็บเลยโถค่ะ
อ่ะต่อมานะคะโอ้โหหนักกว่าฉันเมื่อกี้อันนี้เนี่ยคือน้องฟิวเป็นตักสุ่มมาได้นะคะทุกคนแล้วก็ได้เป็นพวกแบบโปสการ์ดต่างๆข้างล่างก็จะเป็นสติกเกอร์นี่น้องฟิวก็ไปตักสุ่มมาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เทปเซเว่นอันนี้โอ้โหตอนนั้นอยากได้มากให้ฟิล์มขี่มอเตอร์ไซค์พาไปเซเว่นไปตามหาเลยทีเดียวเนี่ยเซเว่นอันนี้เป็นตุ๊กตาดูคนตุ๊กตาปลาหมึกนะคะแบบสลับหัวได้เมื่อก่อนฮิตมากเลยนะตุ๊กตาเนี้ยแต่มีหลายสีดูดิอันนี้โกรธอันนี้ยิ้มสวัสดีจ้าอ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นแคร์แบร์ของน้องฟิลไปซื้อมานะคะเป็นทองซุปสตาร์ซูเปอร์สตาร์ตัวเท่าไหร่400กว่าบาท450ต่อมานะคะนี่เป็นปากกาสีเฮ้ยเจอแล้วน้องฟิวหายังลบไม่นานมากแต่คือจะไม่ได้ว่าวางไว้ไหนหาตั้งนานก็ไม่เจอเฮ้ยมันอยู่นี่แล้วเนี่ยไหนดูสิมีอย่างอื่นไหมโอ้โหครั้งสุดท้ายลื้อดูเมื่อไหร่เนี่ยตัวเนี้ย คือปากกาก็ลื้อบ่อยแต่แค่หาไม่เจอเฉยๆเฮ้ยปากกานี้ก็เจอแล้วเอาไปจ้ะนี่นะคะทุกคนเป็นปากกาสีจากมูจิเนาะมีสีนู้นสีนี้สีนั้นเก็บใส่เก็บใส่เพราะว่าเรียนจนจบม.6ก็ใช้ไม่หมดหรอกปากกาที่มีหมดแป๊บเดียวเองมาข้างล่างนะคะทุกคนจะเป็นเครื่องสำอางต่างๆแต่เราฟิล์มมูฟไปไว้ข้างบนและอันนี้นะคะทุกคนเป็นพาเลตแต่คือมันก้องแก๊งมากเลยอะซื้อมาตั้งแพงแต่ว่ามันใหญ่อย่างเงี้ยไม่อยากแกะออกมาสักเท่าไหร่อย่ามันเลอะนะคะต่อมาเป็นลิปนะคะทุกคนไม่มีอะไรมากเก็บใส่ไว้เก็บใส่เก็บใส่มาดูต่อแล้วก็เก็บเลย อะไรของคุณก็ไปซะอย่างเงี้ยเอองงไหมก็นั่นแหละก็มาดูต่อไงก็มีล็อกล็อกตรงไหนเนี่ยดูล็อกตรงไหนเปิดมาล็อกแล้วหนังยงหนังยางอะไรไม่รู้มั่วไปหมดมันเป็นเครื่องสำอางก็มีหนังยางเป็นธรรมดานี่หนังยางใช้แล้วก็มีไม่ยังไม่ได้ใช้ยางนั่นแหละค่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็อย่าไปดูมันเลยตรงเนี้ยต่อมานะคะนำเสนอมาเป็นแอลกอฮอล์ชื่อตัวเองนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ด้วยเป็นเรซินน่ารักมากใช้อย่างอันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยเคยใช้แล้วแต่ว่ากลิ่นมันไม่หอมอ้าวเหรออืมนั่นแหละก็เลยไม่ค่อยอยากใช้สักเท่าไหร่นะคะแจ๊ะอันนี้นะคะก็ได้มาจากคิวเพจนะคะทุกคนเป็นนี่เป็นบรัชตกใจเยอะมากมาไม่ใช่แปรงนี่อ่ะเป็นแปรงนู้นแปรงนี้นะคะแตะตาอะไรเงี้ยบิวตี้บล็อกเกอร์1กลุ่มหนึ่งกรุบเลยนี่ดูที่เก็บคาเด็กเขาเน็บม่วงไม่เนี่ยน้องๆรอดูโต๊ะเครื่องเขียนพี่ฟิวนะแบบคาดหวังมากเลยถ้าเราไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะต่อมาอันนี้น่าจะดูดีสุดแล้วไหนเนี่ยนะใช่อันนี้ดูดีสุดแล้วใช่แล้วอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นพวกเนี่ยอันนั้นพ่อใส่พ่อก็ไม่เก็บให้หนูเนี่ยโอ้ยฟิวเนี่ยกระดุมกระดาษอะไรก็ไม่รู้ของพ่อเต็มไปหมดเลยอันนี้มีอะไรดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่การ์ดเหมือนกันแบบเอาไปตกแต่งอะไรแบบเนี้ยโอเคต่อมานะคะนี่เป็นซองใส่เอาไปใส่กำไลที่น้องฟิวขายนะคะทุกคนไปกำไลสายมูเตลูต่อมาอันนี้เป็นที่มันที่เก็บผมค่ะทุกคนอันนี้ที่เก็บผมซื้อมาเก็บผมต่อมาทาราอันนี้นะคะอันที่น้องฟิวขาย Netflix ตอนทำแอคเองนี่ที่บอกทำแล้วเจ๊งอะนะ ทำแล้วก็นั่งมาเลยเนี่ยเหมือนนี่เท่าไหร่แล้วดูที่ได้กลับมาเหลืออยู่200ในบัญชีลงทุนเยอะเท่าไหร่ดูแล้วเงินไปไหนหมดไม่รู้นะอยู่ดีดีก่อนให้ที่แม่บอกว่าเลิกทำเหอะนะทำแล้วเจ๊งอย่าทำทำแล้วเดินวนต่อมานะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นไพ่ทาโร่เอาไว้ดูดวงนะคะทุกคนอันนี้เฉพาะเรื่องความรักเลยดูให้หน่อยดูให้หน่อยละอยากรู้ว่าดูเป็นเปล่าต้องดูในเว็บได้ดีเดี๋ยวจะต้องแปลใช่ไหมเดี๋ยวจะแปลออกเดี๋ยวต่อไปพ่อจะถามว่าในนั้นมีอะไรมั่งไหนเดี๋ยวใครดูโต๊ะเองเนี่ยในนี้จะมีที่แปะอันบนก่อนเลยสีขาวเนี่ยในนี้มีอะไรไม่มีตังค่ะเปิดดูไม่มีไม่มีต่อไปไม่มั่นใจอันนี้กับมันมากว่ามีอะไรบ้างก็คือมันจะมีอยู่อันนึงเป็นที่แปะจุกนะคะทุกคนเผื่อแบบใส่เสื้อแบบเป็นสายอะไรเงี้ยก็เห็นสายเสื้อในมามีไหมขอให้ใช่ใช่ป่ะมันต้องมีแหละอันไหนสักอันมันจะมีอยู่2อันเป็นแผ่นๆอ้าวใช่นี่เพียงที่หนูบอกด้วยยังไงล่ะดื้อดื้อดื้อโอเคแล้วอะไรอีกต่อมานะคะอันนี้เป็นที่ดาร์ฟ
พี่ดาเหมือนแบบสมมุติใช่ไหมทุกคนอันนี้เป็นการ์ดใช่ไหมน้องฟิลก็แปะลงไปให้มันไม่ยับตอนส่งแบบเอาไปขายต่ออะไรเงี้ยใช่มันก็จะไม่ยับแบบนี้นะคะต่อมาอันนี้นะคะทุกคนเป็นของตกแต่งตอนน้องฟิลเอาไปทำเป็นเหมือนที่ใส่การ์ดนะคะทุกคนเนี่ยพวกเม็ดๆอะไรเงี้ยผลงานอยู่อันนี้ทุกคนแน่นอน 100% จริงเหรอจริงผลงานเขาก็คิดเลขเดี๋ยวเอาผลงานที่ทำเสร็จแล้วนี่นะโอ้ฟิล์มเห็นป่ะพ่อบอกแล้วนั่นแหละอุ๊ยอยู่นี่อ๋ออยู่ล่างหาไม่เจอไหนดูดินี่ละดวนที่ที่หนูซื้อมาสิโอ้โหใกล้ๆกันเลยด้านนั้นอะไรอีกอะกล่องสีพีชเนี่ยนี่ไงพายทาโร่เหมือนกันหนูมีทั้งหมด3อันอีกอันนึงอยู่บนบ้านต่อไปต่อมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล่องสมุดหนังสือต่างๆที่เยอะมากๆต่อมานะคะนี่เป็นเคสโทรศัพท์ก็คือตั้งแต่น้องฟิลมีโทรศัพท์เครื่องนี้มาหนูมีเคสแค่4อันมีอันนี้อันที่ใช้แล้วก็สีที่สีใสแล้วก็มีวิ่งรอบ4อันต่อมาอันนี้นะคะเป็นที่ใส่การ์ดเดี๋ยวน้องฟิลรอการ์ดที่สั่งมาก่อนอันนี้นะคะตกทอดมรดกมาจากพี่ฟิล์มก็จะมีรูปของพี่ฟิล์มเต็มไปหมดเลยอ๋อพี่ลืมหยิบออกนี่นะคะพี่เจียฮยอนนะคะสื่อชาติของแม่ใช่นี่แหละต่อมานี่ของน้องฟิล์มนี่นะคะทุกคนเป็นที่ใส่การ์ดของน้องฟิล์มทาราขนาดมีที่ใส่บางยังบอกว่าหายอันนี้ก็จะเป็นเมมเบอร์จากแอสปานะคะนี่ก็เหมือนกันอันนี้เมมเบอร์จากเอ็นมิดเต็มไปหมดเลยอันนี้มาจากวงเคปเลอร์นะคะทุกคนอันนี้มาจากโซโลต่อมานะคะนี่จะเป็นที่ใส่สติกเกอร์น้องฟิลเผื่อแบบเอาไปแถมลูกค้าอะไรเงี้ยดูนี่เต็มไปหมดเลยสติกเกอร์ก็เก็บเอาไว้นะคะข้างๆก็จะเป็นกระปุกลูกอมนะคะแล้วก็นี่กระเป๋านะคะแล้วนี้เป็นกระเป๋าตังก็ห้อยไว้วันไหนอยากใช้ไหนก็อันนั้นแหละนั่นแหละ อะไรอะก็วันนี้อยากใช้วันนั้นอยากแค่อันนั้นไงอ๋อโอเคแล้วก็หยิบออกมาแล้วก็ใส่ตังค์ใส่ของแค่นั้นแหละครบยังหรือว่ายังมีข้างล่างสายหมอกอีกโอ้โหเฮ้ยมันหลายนาทีแล้วต้องจบได้แล้วนะไม่อะอยากเห็นมีอะไรอีกไหนว่ามาดิอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าใส่ของคุโรมิต่อมาก็เป็นร่มนะคะร่มอัตโนมัติกดปุ๊บออกมาเลยแอบเห็นกันกลกันไกลอะไรนั่นอีกอะเออกันไกลอันนี้นะคะทำไมต้องวางไว้ตรงนั้นน่ะเพราะไม่มีที่เก็บค่ะไม่จริงอะลืมไปอะดีไม่ได้ลืมไหมอันนี้หนูซื้อมาจากนิวช็อปจำได้ต่อมานะคะก็เป็นกระเป๋าที่ซื้อมาจากมูจิแต่น้องฟิวเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะมันเล็กเกินไปใส่ไม่พอต่อมาเป็นอัลบั้มที่น้องฟิวซื้อนะคะนี่ส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้ในนี้ด้วยนี่อ่ะโอเคนี่ตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนโอ้โหแบบดูซีรีส์นะคะทุกคนก็ซื้อมาเลย Biology ชีววิทยาเห็นใน TikTok เขารีวิวว่าอ่านแล้วแบบเออเนี่ยสอบเข้ามหาลัยได้อะไรอย่างงี้แล้วอ่านหรือยังอ่านแล้วนิดนึงนี่หนูไฮไลท์ไว้ต้องนิดนึงแน่สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า9ล้านชนิดทุกคนรู้ไหมภูมิใจนำเสนอมากเล่มนี้อันนี้นะคะจะเป็นกระดาษรายงาน SC อันนี้ตั้งแต่ม.1แล้วทุกคนดูนี่เป็นวิชาคณิตเพิ่มเติมนะคะไม่ได้ทำเองนะคะทุกคนลอกเพื่อนมาว่าทำไม่ได้ต่อมานะคะนี้เป็นที่ใส่โปสเตอร์นะคะทุกคนวง BTS ก็หมุนเก็บไว้ที่เดิมนะคะยังค่อยๆเก็บต่อมาอันนี้วงเคปเลอร์นะคะทุกคนเขาแถมบั้มเปล่ามาให้อันหนึ่งแล้วน้องฟิลก็ได้บั้มแบบแกะเองบั้มหนึ่งด้วยนี่อยู่ด้วยกันใส่ไปก่อนเรียบร้อยต่อมานะคะเป็นอัลบั้ม NMIX เหมือนน้องฟิลจะซื้อมาทั้งหมดประมาณ 6-7 บั้มได้เลยประมาณ6บั้มนะถ้าจะไม่ผิดนี่ตรงนี้มี3นะคะทุกคนนี่สวยมากนี่สวยมากดูอัลบั้มทั้งหมดที่ซื้อมาเยอะมากๆนะคะท่านผู้ชมแล้วคือที่เก็บเราก็ต้องหมกไปเดี๋ยวหนูค่อยเก็บใหม่ก็ได้ทำคลิปเก็บโต๊ะเครื่องเขียนเก็บโต๊ะเครื่องเขียงวันไหนจะเสร็จเครื่องเขียงหยุดเ
ครื่องเขียนนะบนเครื่องเขียนเก็บโต๊ะเครื่องเขียงเก็บโต๊ะเครื่องเขียงพอได้ยินเครื่องเขียงก็นี่แหละครับคือโต๊ะเครื่องเขียนของน้องฟิวนะครับก็มารีวิวให้ดูกันแล้วน้องๆที่ขอมาเนี่ยอาจจะผิดหวังก็ยังผิดหวังเลยทำไมมันลกได้ขนาดนี้ไม่ลกปกติเนี่ยถ้าสมมติเราไม่เลือกมาเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันลกจริงโอ้ฟิล์มก็คือลกเป็นปกติหรือเปล่าฟิล์มทำไมฟิล์มไม่ดูแลน้องให้ดีทำไมปล่อยน้องทำตัวแบบนี้ได้ไงอ่ะปกติคนเราทำอะไรปกติโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะเราก็มาอัปเดตเรื่องโควิดของฟิวคือหายแล้วแล้วก็เตรียมตัวจัดกระเป๋าเตรียมไปโรงเรียนนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือรีวิวโต๊ะเครื่องเขียนไปในตัวเลยนะครับก็ให้รู้ว่าของน้องฟิวเนี่ยจัดได้ไม่เป็นระเบียบขนาดนี้เป็นระเบียบจริงๆแม่เคยจัดให้แล้วรอบนึงแล้วมันก็กลับมาเป็นสภาพเดิมจากเห็นนะคะจริงแล้วแพ้ก็อาจจะเป็นพวกเดียวกันกับฟิวหยุดโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์กันไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันนะครับใช่ค่ะ